ทีนี้มาฟังมุมมองของรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้ากันบ้างค่ะคุณผู้ชมประเด็นค่าแรงขั้นต่ํา600บาทเหมือนกันโดยคุณวรวุฒธบอกว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็นเรื่องที่พักการเมืองชอบนํามาหาเสียงกันมากหาเสียงกันแบบไม่รับผิดชอบเสียด้วยหากย้อนกลับไปดูในอดีต10ปีที่แล้วมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของการขึ้นค่าแรงของไทยจาก225บาทเป็น300บาทหลายฉบับและเป็นยุคคนเวียดนามเฮกันทั้งประเทศทั้งไหนจ้างลูกจ้างเพราะว่าทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่พัง,ง และเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วผลกระทบที่ตามมาในระบบเศรษฐกิจมหาศาลทั้งการแข่งขันกับต่างประเทศภาวะเงินเฟ้อสินค้าขึ้นทั้งประเทศเลยรวมไปถึงถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากๆการลงทุนจากต่างประเทศจะลดลงต้นทุนการผลิตสินค้าไทยก็จะสูงขึ้นกลุ่มที่น่าห่วงที่สุดเลยทางด้านของคุณวรุษบอกนั่นก็คือ SME ผู้ประกอบการรายเล็กทั้งตลาดฝืดหลังยุคโควิดรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวพันอย่างสงครามรัสเซียยูเครนด้วย